สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับเล้งณัฐพลนะครับวันนี้มาวันนี้ครับมาบองสองละครบุพเพนาคราช2นะครับในเรื่องนะครับผมก็รับบทเป็นนักร้องลูกทุ่งซึ่งผมก็ได้เล่นกับน้องลีน่าครับมาฟังน้องลีน่าเลยครับลีน่าแนะนำชื่อสวัสดีค่ะน้องลีน่าและเกียรติวาทศิลป์ค่ะค่ะน้องหนูก็จะรับบทเป็นจากที่แม่สิตางแปลงโฉมกลายเป็นหนูค่ะน้องเล่นบ้างเป็นไงคาแรคเตอร์เรื่องนี้พลิกเลยคาแรคเตอร์เรื่องนี้ก็ไม่จะถามว่ายากไหมก็ค่อนข้างยากแต่ว่าผมก็ด้วยแบบเป็นคนที่รักในการเอนเตอร์เทนผมก็เลยได้มาร้องเพลงมาลำอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ก็น้องลีน่าก็เป็นหมอลำเป็นนักร้องอยู่แล้วผมก็จะให้น้องช่วยแหละถ้าเข้าซีนเข้าฉากยังก็ช่วยพี่ด้วยนะคิดว่าทำได้ไหมเข้ากันได้ไหมคีมีสองคนทำได้แน่นอนครับก็พอดีได้คุยกับน้องน้องก็น่ารักมากๆก็น่าจะร่วมงานกันได้ง่ายครับได้เลยลีน่าบ้างเป็นไงต้องทำงานร่วมกับพี่เลนแล้วก็ครั้งแรกด้วยละครใช่ค่ะละครก็คือครั้งแรกของหนูเลยค่ะก็คือเรื่องบุพเพนาคราช2แล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่เล้งเจอกันครั้งแรกน่ารักมากได้เลยแล้วคาแรคเตอร์ที่เราต้องร้องเล่นหมอลำด้วยไหมของหนูน่าจะไม่มีค่ะใช่วันนี้มาวงสรวงละครเจอเพื่อนๆเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเราก็มาก็คือเห็นพี่ๆแบบทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนแบบตั้งใจมากๆในงานนี้ก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับก็จะพยายามเล่นก็พยายามแบบก่อนจะเข้าซีนก็จะทําให้เต็มที่ครับก็อ่านบทอะไรแบบตีบททบทวนให้ดีๆได้เลยอารีน่าฝากผู้ชมทางบ้านติดตามกันค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะบุพเพนาคราช2ค่ะช่อง9ค่ะยังไงก็ฝากบุพเพนาคราช2แล้วนะครับเราไม่ยังมีอีกทั้งหลายตัวละครเลยทั้งพี่สีตางแล้วก็พวกพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ